ช่วงเย็นวันนี้ครับเกิดเหตุวุ่นวายที่สนามบินนานาชาติอุบลราชธานีครับหลังฝ่ายรักษาความปลอดภัยของสนามบินพบกระเป๋าต้องสงสัยเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่สีเทาวางพิงกำแพงประตูทางออกที่3แจ้งตำรวจสภ.เมืองอุบลราชธานีมาตรวจสอบตำรวจทำการเปิดกระเป๋าตรวจสอบภายในมีเพียงเสื้อผ้ารองเท้าผู้หญิง1คู่และกระเป๋าเครื่องสำอางไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นเจ้าของตำรวจได้นำกระเป๋าดังกล่าวไปเก็บไว้ที่สภ.เมืองอุบลราชธานีสำหรับกระเป๋าดังกล่าวครับมากับสายการบินหนึ่งจากกรุงเทพมหานครถึงสนามบินนานาชาติอุบลราชธานีเวลา 16:11 นหากใครที่เป็นเจ้าของสามารถติดต่อขอรับได้นะครับที่สภ.เมืองอุบลราชธานีครับ